สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมได้มีโอกาสมาเที่ยวตลาดน้ำวัดสะพานนะครับซึ่งก็ได้มาพบเจอสิ่งแปลกใหม่แล้วครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอวันนี้นั่นก็คือเป็นหุ่นละครนะครับเป็นโขนนั่นแหละแต่ว่ามีการผสมผสานในการที่จะเล่นกับคนอ่ะมันเหมือนกับหุ่นละครเล็กนะครับซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่แบบหาดูได้ยากมากเลยนะครับซึ่งตั้งแต่โควิดผ่านมา 2-3 ปีมานี้ก็แบบไม่มีใครได้เปิดหูเปิดตาที่ไหนเลยแต่ละครหุ่นเล็กโขนอันเนี้ยได้นำมาจัดแสดงที่ตลาดน้ำวัดสะพานนะครับเห็นเขาบอกว่าจัดทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยนะครับเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากเลยชาวต่างชาติก็ผ่านไปผ่านมาก็มายืนดูนะครับเห็นไหมครับน่าชื่นใจมากเลยนะครับเป็นการแสดงแบบชั้นสูงหรือแบบต้องแบบไปจองตั๋วเป็นแบบนานเลยนะครับกว่าจะได้ดูกันแต่ที่นี่ครับเขามาเปิดการแสดงที่ตลาดน้ำวัดสะพานทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยนะครับก็ขอเชิญมาชมกันเลยนะครับที่บางพรมเนาะตลิ่งชันครับมาถนนราชพฤกษ์นะครับถนนราชพฤกษ์เข้ามาที่ตลาดน้ำวัดสะพานนะครับก็จะมาช่วงเช้าหน่อยนะครับ4โมง5โมงเช้านี่ครับเพราะว่าประมาณบ่ายเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนี่เขาก็จะเลิกแล้วก็ตอนที่ผมมาดูนี่ก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยนะครับเป็นยักษ์ก็น่าจะเป็นกุมภกันนะครับเพราะว่าถือหอกแบบนี้คือผมก็ไม่ได้สันทัดเรื่องรามเกียรติ์เท่าไหร่แล้วก็จะมีการแสดงของหนุมานร่วมด้วยนะครับก็คือกุมภกันก็คือเป็นยักษ์ก็คือตัวใหญ่ก็เลยต้องใช้คนจริงในการทำเหมือนหุ่นเชิดนะครับแล้วก็เนี่ยครับบรรยากาศของตลาดน้ำวัดสะพานนะครับเขาก็จะแสดงโอเพ่นอย่างนี้เลยนะครับใต้ร่มไม้เย็นๆที่ตลาดนะครับมีท่าเรือด้วยนะครับท่าเรือตรงนี้เนี่ยก็พานักท่องเที่ยวมาตั้งแต่ตลิ่งชันวัดปากน้ำตลาดน้ำลัดมะยมอ่ะครับก็จะวิ่งมาจนถึงที่นี่ครับเป็นเส้นทางท่องเที่ยวก็สามารถที่จะจับจองเส้นทางท่องเที่ยวได้นะครับเนี่ยครับเห็นหนุมานไหมครับหนุมานนี่จะเป็นหนุมานตัวเล็กนะครับก็คือแบบเหมือนกับว่ากำลังสู้กับยักษ์ตัวใหญ่ครับแต่หนุมานก็มีฤทธิ์เยอะนะครับที่จะต่อสู้ได้ก็สนุกครับเขาแสดงได้ดีมากเลยน้องๆกลุ่มนี้เขามีเฟซบุ๊กด้วยนะแต่เดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนว่า อยู่ที่ไหนยังไงแต่เดี๋ยวอาจจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะครับการแสดงตรงนี้แบบเป็นที่ได้รับแบบความชื่นชอบและเสียงปรบมือจากผู้คนมากเลยนะครับสนุกฮะดูหนุมานนะครับแบบมีลูกเล่นกับยักษ์แบบกระเซาเย้าแย่ยักษ์ก็จะฆ่าอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่หนุมานนี่มีแบบไปจี้เอวจี้อะไรให้คนสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้กันด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ผมประทับใจในความเป็นไทยความเป็นชาติของเรามากเลยนะครับที่มีน้องๆรุ่นใหม่นี่แล้วก็นำการแสดงชนิดนี้ที่หาชมได้ยากเนี้ยมาเผยแพร่นะครับในให้พี่น้องประชาชนได้ชมกันคนไม่เยอะนะครับตลาดน้ำวัดสะพานนี้นะครับอยู่ด้านหลังตลาดดอกไม้ครับตลาดดอกไม้ตลาดประคองตลาด2นะครับอยู่ด้านหลังถนนเส้นด้านหลังนั่นแหละครับก็คนไม่เยอะไม่หนาแน่นครับไม่แออัดแล้วก็แต่ก็เสียดายตรงที่คนไม่เยอะนั่นแหละครับแต่ก็ดีใจที่คนไม่เยอะเนื่องจากโควิดนะครับก็ในการแสดงเนี่ยก็เข
ขาจะมีให้รับบริจาคด้วยนะครับก็คือแล้วแต่ครับแล้วแต่ศรัทธานะครับ10บาท20บาทก็แล้วแต่ใส่กล่องทิปให้กับนักแสดงนะครับเขาก็วันที่ผมไปเนี่ยเขาก็มีของที่ระลึกนะครับเป็นเสื้อโดยในเสื้อน่ะเขาพิมพ์ไว้ว่าเป็นเกษตรศาสตร์ University นะครับก็เลยไม่แน่ใจว่ามีความสัมพันธ์ยังไงกับหุ่นละครเล็กอันนี้นะครับก็ขอเชิญไปสืบไปค้นหาดูก่อนนะครับว่าอย่างไรแต่ชื่นชมครับชื่นชมน้องๆมากที่แสดงได้ดีแล้วก็อนุรักษ์ความเป็นไทยอย่างนี้ไว้ในช่วงวิกฤตโควิดระบาดอย่างนี้ก็นะก็นะครับวันนี้นะฮะใช่ไหมครับทุกท่านผมอยู่กับพวกเขามาและต่อกับพวกเขามาวันนี้คือผมต้องเอ่ยปากชมนะครับทุกคนอะไรไม่มีมารยาทฮะเอาไม่รู้ที่ทำไงอ่ะแล้วตายไงทิ้งน้ำไปดูอ้าวไม่ใช่ใส่แบงค์20หยิบแบงค์100นะลูกฮะตายไหมพังเนี่ยพังหุ่นพังนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงต้องเรียกอีเมอร์เจนซี่อะไรไหมเห็นเปล่าตายไม่พังมันเอาเมาพังมาเนี่ยก็ช่วยกันสิถ้าลุกอีกนานๆเสียงตบมือหน่อยครับนะครับอยู่กันมาเป็น10กว่าปีนะครับวันนี้ต้องชมนะครับเขาเล่นได้ดีกันมากๆนะครับขอบคุณแฟนเกมส์มากนะครับรู้สึกมีความสุขนะครับผมที่เห็นพวกเขาเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะไปแล้วนะฮะนะฮะขอบคุณทุกท่านอย่างหาอะไรแทนให้ไม่ได้นะครับก็มีแต่เสื้อแล้วกันนะครับใส่แบงค์ร้อยไว้แล้วก็เอาเสื้อไปด้วยนะครับนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับทุกท่านใส่มาในเนี้ยนะครับเราถือว่าเป็นกำลังใจนะครับเราถือว่าเป็นคำอนุญาตเป็นฉันทานุมัติที่ให้พวกเราทำงานตรงนี้ต่อนะครับขอบพระคุณด้วยนะครับท่านใดใส่100พี่ทักเอาเสื้อไปด้วยครับไม่เอาก็ได้นะครับเอาก็ได้นะครับมีไซส์ให้เลือกนะครับขอบคุณครับอ่ะนะครับส่งไม่ตุ๊กตาลูกพี่เขาไม่ทำอะไรกลัวไปอ๋อกลัวมาพี่ต้องพิมพ์ยังไปถ่ายไหมลูกมาเดี๋ยวพี่กดให้โทรศัพท์มาครับให้พี่พายก็ได้ครับพี่พายถ่ายให้มาไม่ใช่มาด้วยกันเปล่าอะยังไงแน่ลูกยักหน้าใส่หัวมองกล้องลูกอย่าไปมองมันตัวนั้นมองกล้องก่อนทางนี้ลูกทางนี้ยิ้มหน่อยถกแมสได้1วินาทีแล้วยิ้มหน่อยไม่ทำอะไรเลยค่ะไม่ทำอะไรเลยตุ๊กตาลองจับดูลูกนิ่มเห็นไหมเขาไม่ดูนะค่อยๆขยับอย่าขยับแรงดิหอมแก้ไม่ได้เลยนึกว่ากัดร้องจักเลยมาครับท่านใดถ่ายรูปมาครับนะครับตาไปถือได้นะครับท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ขอสวัสดีนะครับบินนะคะ